ขอขอบคุณนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์การ์มินไบโอโกรต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ On The Way นะคะวันนี้ชินพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่พัทยาบรรยากาศคริสต์มาสกันแบบนี้นะคะก็มีพลุนะคะซึ่งอยู่ในการแสดงของพลุนานาชาติที่พัทยาคริสต์มาสแบบนี้ต้องชมพลุของประเทศแคนาดาซึ่งเขาบอกนะคะจะมาในสีโทนเย็นไม่เหมือนใครจะพิเศษแค่ไหนและเข้ากับบรรยากาศของเพลงคริสต์มาสเรายังไงต้องตามไปปึ้งสวัสดีครับผมครูกอง AF นะครับถ้าสำหรับเพลงที่จะใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก่อนละกันนะครับคริสต์มาสนี้ก็จะมีเพลงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเพลงแรกเลยนะครับง่ายๆเลยฮะ Jingle Bell Jingle Bell Jingle All The Way อันนี้เหมาะครับเหมาะกับเทศกาลนี้แน่นอนเลยครับผมนี่สุดยอดนะคะจุดประกายสีสันบนท้องฟ้าคุณผู้ชมนี่มีอุปกรณ์ส่วนร่วมมาช่วยด้วยนะชินว่าการเตรียมตัวนะคะสร้างความสุขแล้วก็สร้างสีสันในช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งมีความสุขนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้เราจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในปีหน้าเตรียมตัวให้พร้อมกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงสำหรับแฟนๆของ On The Way นะคะตอนนี้ก็ On The Way to Merry Christmas and Happy New Year นะคะสีแดงโร่มาขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็น Color of the Season นะคะเพลงมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ฟังแต่ว่าเวลาคริสต์มาสเนี่ยเวลาคิดถึงคนที่แบบเหงานะแฟนไม่อยู่แฟนอยู่ไกลอยู่คนละประเทศกันนะคะก็เลยจะคิดถึงเพลงนี้ค่ะ 2,000 Miles นะคะของ The Pretenders ค่ะก็ไปโหลดได้นะคะฟังได้ใน YouTube หลากหลายเวอร์ชันนะคะมีทั้ง Original Version นะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเด็กร้องนะคะหรือว่าใครๆร้องนะคะไปได้เลยนะคะแต่แน่นอนนะคะมีอีกเพลงนึงเหมือนกันนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเลยนะคะเพราะทุกคนเวลาฟังแล้วเนี่ยมันเหงาเศร้าซึมอยู่จะปิ้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็คือเพลง We Wish You a Merry Christmas นะคะเพราะฉะนั้น Merry Christmas and a Happy New Year ค่ะWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ชินนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะส่วนตัวชินเองนะคะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า Merry Christmas อาทิตย์หน้าก็จะ Happy New Year กันแล้วคืนนี้ชินจะไปหาที่ห้อยถุงเท้ารอซานต้ามาใส่ของขวัญที่ไหนดีนะโคซี่บีชโฮเทลพัทยาค่ะหลังจากที่ชมพลุกันในบรรยากาศของคริสต์มาสกันแล้วนะคะชินก็พาคุณผู้ชมเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักของเราในค่ำคืนนี้ค่ะและก่อนนอนนะคะก็ยังมีเทคนิคดีๆมาฝากสาวๆกันด้วยค่ะก่อนนอนนะคะก็มีวิธีการดูแลแล้วก็ผ่อนคลายใบหน้ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะด้วย Ipsa Water Massage ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับดูแลผิวนวดผ่อนคลายและยังเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลผิวก่อนนอนกันด้วยหลังจากที่แตะครีมนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแล้วเราก็มาเริ่มนวดหน้ากันค่ะขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากคางนะคะซึ่งจุดคางเนี่ยจะทำให้หน้าเราเนี่ยเป็นรูป V คุณผู้ชมก็เริ่มนวดจากคางนะคะหมุนเป็นวงกลมแล้วก็รอบบริเวณหน้าผากจะเสริมด้วยการกดจุดนะคะที่เป็นจุดที่ประจรต่างๆเคล็ดลับดีๆง่ายๆนะคะด้วยการดูแลผิวหน้าของเราด้วย Ipsa Water Massage ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนอนWhoa.
เช้าวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาแต่งตัวจัดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศของ On The Way เราก็ต้องมีเรื่องราวของแฟชั่นนะคะพาคุณชมนะคะชมบรรยากาศของ Cozy Beach พัทยากันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะคะเช้าวันนี้ชินว่าเราหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าเขาก็มีมื้อเช้าให้นะ breakfast แต่ว่าวันนี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเขาบอกว่าริมทะเลเนี่ยมีเบเกอรี่นะคะชื่อว่า Twin ไปทานเบเกอรี่แทนอาหารเช้ากันดีกว่าที่ Twin ค่ะที่จะต้องทานอาหารเช้าก็เปลี่ยนเมนูนะคะไปกินบรรยากาศทะเลพร้อมกับเบเกอรี่อร่อยอร่อยกันด้วยนะคะอิ่มอร่อยกันแล้วก็ต้องไปทำตัวให้สบายที่นี่ค่ะชั้น6เขามีสปานะคะซึ่งที่น้องบอกเลยค่ะราคาพิเศษมากๆบรรยากาศเนี่ยเท่ากับโรงแรม5ดาวแต่ราคาสบายมากเลยไปที่ชั้น6ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแพ็กเกจสปานะคะที่ชาสปาโคซี่บีทนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะแพ็กเกจนางฟ้าของที่นี่นะคะคือโคคอนัทเลเวอร์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะพาลูกค้าเข้าไปสตรีมก่อนนะคะสตรีมซาวน่าค่ะเสร็จแล้วก็จะพาลูกค้าไปนวดอโรมาด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยค่ะปีใหม่นะคะรวมถึงคริสต์มาสในช่วงนี้ด้วยนะคะชินก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากดอนนาแชงจะมาแนะนำผู้ชมค่ะสำหรับเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ห่วงใยได้ด้วยนะคะและเซตนี้นะคะขนาดกำลังน่ารักเลยแพ็กเกจจิ้งสวยงามไม่ต้องไปห่ออีกนะคะก็เป็น Bath and Body Treatment ค่ะสปาทรีทเมนต์กันอย่างสบายตัวแล้วชินก็พร้อมค่ะจะพาผู้ชมออนเดอะเวย์กันต่อจะเป็นที่ไหนก็ต้องอาศัยตัวช่วยของชินเลยการบินสิคะเสิร์ชข้อมูลกันก่อนแล้วคุณผู้ชมก็ติดตามชินไปเลยค่ะสนับสนุนและแนะนำเส้นทางทุกการเดินทางโดยการบินเดินทางมาถึงเดวิลแล้วนะคะด้วยเนวิเกเตอร์นำทางของเรากามินนะคะรุ่นที่ใช้วันนี้รุ่น2565ค่ะก็เป็นนูวี2565เป็นรุ่นที่เรียกว่าใช้งานสะดวกนะคะสำหรับสาวๆก็จะปลอดภัยมากๆทุกเส้นทางก็สามารถพาผู้ชมเดินทางได้อย่าง
ถึงที่หมายสบายใจปลอดภัยกันด้วยนะคะมาถึงเดอะวิวแล้วบรรยากาศรสหรูมากติดริมทะเลเลยแล้วก็การตกแต่งนะคะก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่แบบริมหาดมายอามี่เลยคุณผู้ชมมีความเป็นฝรั่งผสมไทยผสมแคริบเบียนนะเก๋ไก่มากๆเลยแล้วก็มีแบบหนุ่มสาวมากมายมากินที่นี่เพราะนั้นอาหารต้องอร่อยบรรยากาศต้องฮอตกันสุดๆเลยเดี๋ยวชิมอาหารอร่อยกันก่อนแล้วจะพาคุณผู้ชมลงไปด้านหน้าชายหาดนะคะซึ่งที่นี่เขามีกีฬาทางน้ำกันด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาไปแต่ต้องกินกันก่อนเพราะว่าเที่ยงแล้วท้องมันร้องจานแรกนะคะนี่เลยจานโปรดหลายๆคนนะแล้วเป็นอาหารยอดนิยมของคนที่มาท่องเที่ยวทะเลเหมือนกันก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นหูดูจิวุ้นเส้นที่นี่แบบเข้าเครื่องเส้นแบบสีสันเวลาเรากินกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยคุณผู้ชมกินเหมือนชินหรือเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นของชินไม่ค่อยอยู่ที่กุ้งอยู่ที่เส้นและความอร่อยในเนื้อกุ้งเนี่ยนะพออบได้ที่นะมันจะไหลลงมาอยู่ที่เส้นหมดเพราะฉะนั้นที่อร่อยเส้นน้ำที่กุ้งที่นี่เขามีแบบซอสมาให้ด้วยเป็นจิ๊กโฉนนิดๆสำหรับคนที่อาจจะชอบรสชาติที่จีนหน่อยๆจานต่อมานี่เมนูปลานี่ไม่เคยห่างจากโต๊ะ on the way นะคะอันนี้เป็นปลากระพงราดซอสมะขามตัวโตนะร้านนี้ถือว่าไซส์แบบโอเคเลยแล้วก็ราดซอสมะขามมาความอร่อยก็จะอยู่ที่ความสดของปลาแล้วก็น้ำซอสนะที่ปรุงรสมาเครื่องเคียงข้างบนที่ราดมาเนี่ยเด็กๆอย่ามองข้ามนะจ๊ะถือว่าเป็นสมุนไพรนะแต่ละอย่างทานให้ครบทุกสิ่งใน1ชิ้นก็จะทำให้รสชาติที่เขาเตรียมมาไว้ให้เนี่ยครบถ้วนใน1คำอร่อยอ่ะกินเงียบไม่พูดไม่จานนี่แปลว่าอร่อยเนาะต้องกินข้าวเลยเปลืองกระเพาะขาดไม่ได้บนเมนูอาหารของคนไทยก็คือต้มยำทำแกงเป็นต้มยำตังเกเรียกว่าตังเกได้อะไรเราได้เช่นนั้นนะปลาหมึกตัวโตกุ้งสดสวยเด้งนะเผ็ดนี่มีประโยชน์มากแล้วก็ปลาเนื้อปลากระพงชิ้นใหญ่เนื้อปลาเก๋าด้วยมีมาครบถ้วนเลยคุณผู้ชมเกือบจามกันเลยทีเดียวอร่อยความร้อนนี่มันวูบหลบไปในท้องเลยสุดยอดปิดท้ายกันด้วยจานนี้ก็คือน้ำพริกไข่ปูผักเยอะแบบนี้ก็ต้องเป็นเฮลตี้เมนูกับไบโอโปรค่ะเฮลตี้เมนูกับไบโอโกรแนะนำไบโอโกรแลคโตมินพลัสประกอบด้วยโปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสผสมกับฟรุตโตโอลิโกแซคคาไลด์เพียงวันละ 1-2 ซองดื่มพร้อมกับมื้ออาหารก็จะช่วยให้คุณหายจากโรคต่างๆได้ง่ายๆค่ะแนะนำไบโอโกรแลคโตมินพลัสช่วยรักษาอาการท้องผูกท้องเสียเรื้อรังปรับสมดุลลำไส้และขับถ่ายให้เป็นปกติเสริมภูมิคุ้มกันรักษาอาการภูมิแพ้และตกขาวเรื้อรังด้วยค่ะThe View นะคะเป็นร้านอาหารที่เก๋ไก่มากเพราะว่าอยู่ติดกับริมชายหาดนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นจุดที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นไคท์เซิร์ฟวินเซิร์ฟน่าสนใจมากๆสร้างสีสันให้กับท้องฟ้าแล้วก็ท้องทะเลของเรามากๆนะคะอยากจะออกมาชมกิจกรรมแบบนี้หรือเล่นกิจกรรมแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลตัวเองก็คือเรื่องของแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือเสื้อผ้าที่ใส่อย่างถ้าเราเห็นเนี่ยคนที่เขาเล่นกิจกรรมนี้เขาจะมีชุดนะคะที่โปรเทคทั้งแสงแดดแล้วก็เหมาะสมสำหรับที่จะเล่นกิจกรรมนี้ส่วนเราบุคคลทั่วไปที่อาจจะออกมาเดินเล่นริมชายหาดบ้างหรือว่าสัมผัสบรรยากาศริมทะเลแบบนี้บ้างก็ต้องมีแว่นกันแดดดีๆโปรเทคสายตาของเราแล้วก็เสริมทำให้เรารู้สึกดูดีเวลาเดินเล่นริมชายหาดกันด้วยชินก็มีมาฝากกันในช่วง Fashion on the Way ค่ะชอบแบบกวนประสาทหน่อยก็อันนี้นะเหมือนเป็นที่ช็อตยุงไฟฟ้าแต่ว่าถอดออกได้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ข้างในแว่นตาแบบชินจะรู้สึกเท่มากเพราะโลกทั้งโลกจะเป็นตารางกันแดดได้และเท่ด้วยเห็นไหม
คนที่เขาเล่นวินเซิร์ฟอะไรอยู่ก็ต้องใส่ด้วยเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมีผลต่อดวงตาของเรามากเท่โคตรอยากเล่นมากวินเซิร์ฟมันจะต้องยกนะแล้วก็สู้กับลมด้วยและสำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการความเท่โดดเด่นทุกสายตาจะจดจ้องมาที่คุณมากเลยอยากได้แว่นเท่ๆแบบนี้ไม่เหมือนใครแบบนี้ราคามิตรภาพนะคะติดต่อได้ที่ Facebook เบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์นะคะด้านล่างเลยค่ะเท่มากเลยเซ็งวู สวัสดีครับผมอาจารย์ชามวชิราวิทย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เซนมายาชานะครับสำหรับเทรนด์แฟชั่นปี2013นี้นะครับจะมาในเทรนด์ของเสื้อคอปาดครับสีโทนพาสเทลเบาๆให้ดูแบบว่าเรียบร้อยหน่อยเพิ่มดีเทลนิดนึงครับเกี่ยวกับลวดลายสีสันอันสดใสให้กับชีวิตครับสำหรับสีที่เสริมสิริมงคลในปีมะเสงหรือปีธาตุไฟในปี2013ปีหน้านั่นเองนะฮะจะบอกว่าต้องใช้โทนสีที่เป็นสีส้มสีชมพูนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของการงานการเงินความรักได้ทุกเรื่องเลยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะแย้นะคะก็สำหรับแฟชั่นช่วงคริสต์มาสของแย้นะคะจริงๆก็จะพยายามหยิบพวกเสื้อผ้าสีแดงสีเขียวสีจัดๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มาใส่นะคะเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นั่นเองแล้วก็แบบจะได้สนุกสนานจะได้แบบดูอลังการเป็นต้นคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ค่ะแฟชั่นก็แค่นี้เองแหละก็พาเรามาถึงสถานที่ที่วันนี้ชินจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับศิลปะสติสมาธิและผลงานจิ๋วๆเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นศิลปะอย่างแรกที่เราจะได้เห็นเลยนะคะก็คือศิลปะของที่อยู่อาศัยนะก็จะมีบ้านเรือนจากประเทศต่างๆคนสมัยก่อนก็ต้องมีการเดินทางการเดินทางแบบสมัยก่อนก็คือเรือเลยเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะก็มาเป็นเรื่องของความเชื่อก็จะมีวัดว่าอารามต่างสอนสถานเจียงไคเช็กชินเคยไปด้วยล่ะที่ไต้หวันเดี๋ยววันไหนต้องพาคุณผู้ชมออนเดอะเวย์ไปเที่ยวไต้หวันบ้างอนุสรณ์สถานที่มีพิพิธภัณฑ์ใหญ่โตมากเลยดูกันอย่างเดียวเนี่ยไม่สนุกหรอกเพราะว่าดูปุ๊บแล้วอาจจะมองว่าใครๆก็น่าจะทำได้จริงๆไม่น่าง่ายเลยเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยต้องผ่านปากขวดเล็กๆเข้าไปนะไม่ใช่สร้างก่อนแล้วหลอมขวดทับนะมันต้องค่อยๆใส่เข้าไปในขวดมันต้องมีวิธีการแน่นอนในการที่จะจัดวางและที่นี่เขาก็มีเวิร์กช็อปกันด้วยเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็จะมาสอนเราในการทำเวิร์กช็อปศิลปะในขวดกุ้งจิ๋วกันเนี่ยค่ะแล้วเราก็อยู่กับอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนอาจารย์แนะนำตัวกับผู้ชมหน่อยค่ะค่ะประภัยศรีไทยพาณิชย์นะคะเป็นศิลปินร่วมสมัยของจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อกี้เราได้ชมศิลปะในขวดแก้วของอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วอยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงว่าศิลปะเนี่ยมีประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงและถึงทำไมกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเดิมทีเลยนะคะอาจารย์ปีเตอร์เบเดเล่ซึ่งท่านเป็นคนฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ท่านมาอยู่ประเทศไทยสัก20กว่าปีที่แล้วอะค่ะแล้วศิลปะอันนี้นี่เป็นศิลปะประจำตระกูลของอาจารย์อาจารย์ปีเตอร์เองเลยนะคะแล้วก็ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อท่านแล้วเสร็จแล้วท่านมาอยู่เมืองไทยท่านก็ชอบ
แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมได้ทดลองทำศิลปะในขวดแก้วเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะคือสามารถทำได้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงนะคะไม่นานเลยแล้วก็ได้ผลงานเล็กๆกลับบ้านไปด้วยงั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนเรานะคะให้ลองทำดูเผื่อใครมีพรสวรรค์ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะด้วยความยินดีค่ะเป็นไงคะสนุกกับการทำศิลปะในขวดแก้วหรือเปล่าสำหรับชีนก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปคิดเลยค่ะว่าอยากจะทำอะไรบ้างในขวดแก้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองแวะมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะที่นี่และนี่ก็คือทั้งหมดในรายการ On The Way ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเพลงแฟชั่นมาจนถึงงานศิลปะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำแน่นอนทุกสัปดาห์กันนะคะที่ Travel Channel ของเราและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราดังต่อไปนี้ค่ะขอขอบคุณนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์การ์มินBioGrow ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะยังไงสัปดาห์หน้าต้องติดตามค่ะเพราะว่าเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ย On The Way มีของขวัญของรางวัลให้คุณผู้ชมมากมายเลยนะคะชมกันหน่อยติดตาม Facebook กันหน่อยเพราะว่ามีของแจกเยอะมากๆและสำหรับสัปดาห์นี้ชินลาไปก่อน Merry Christmas สวัสดีค่ะ